เลยอยากจะมาชวนคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า blackout blackout ในที่นี้ก็คือพูดง่ายๆครับกดสวิตช์ไฟแล้วไฟไม่ติดเคส blackout ที่มันเกิดขึ้นจริงๆจังๆณตอนนี้เกิดขึ้นที่เมืองวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียเชื่อไหมครับว่ามีประชากรกว่า 500,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างต่ำๆ2วันกว่าๆแล้วมันส่งผลกระทบเป็น chain reaction ในมุมที่มันขนาดใหญ่ได้แค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยครับในทุกๆวันเสาร์นะครับ 11:30 น.ถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดร. O ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพมนกุลนะครับก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะนำมุมมองสาระความรู้นะครับแล้วก็แนวคิดอะไรต่างๆนะครับที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็ความยั่งยืนนะครับมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่หลายๆท่านเป็นแฟนประจำรายการนะฮะทุกๆวันเสาร์เรียกว่าก่อนจะระหว่างกำลังจะเตรียมอาหารกลางวันก็มารับฟังกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่กรุณาติดตามนะครับแล้วก็สนอกสนใจในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความยั่งยืนนะฮะนอกจากนี้ครับก็อยากเรียนเชิญนะครับบางท่านนะครับที่มีโอกาสได้รับฟังหรือแม้กระทั่งบางท่านที่มีโอกาสได้รับชมนะครับผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel นะครับที่เข้าไปใน YouTube พิมพ์คำว่า NY Insider ก็จะเจออาร์คีฟต่างๆนะของรายการ NY Insider เราซึ่งทำรายการต่อเนื่องมานะครับนะปัจจุบันก็เต็มปีที่5เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะก็เรียนเชิญมาเป็นแฟนประจำหรือแม้กระทั่งส่งต่อนะครับแชร์คอนเทนต์ดีๆจากรายการ NY Insider ให้กับคนที่ท่านรักนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยนะดร.โอก็นั่งคิดเยอะอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะในช่วงที่ฝุ่นก็เยอะนะครับในช่วงที่บางครั้งอากาศก็ร้อนบ้างหนาวบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยของเราไม่ได้เจอและไม่ได้สัมผัสมานานมากนะครับนะเราอาจจะเจอสัมผัสน้ำท่วมบ้างนะครับเราจะเจอน้ำแล้งบ้างเจอฝุ่นบ้างนะเจอประเด็นปัญหาในหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะแต่มันมีเรื่องนึงฮะที่ดร.คิดว่าเราไม่เจอมานานมากแล้วในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราหรือแม้กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้วณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังจนอยู่แล้วกำลังลำบากลำบนอยู่พอคูณเลยทีเดียววันนี้เลยอยากจะมาชวนคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า blackout ครับนะ blackout ในที่นี้คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรรวมไปถึงว่ามันส่งผลกระทบนะครับเป็น chain reaction ในมุมที่มันขนาดใหญ่ได้แค่ไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าเวลาเราพูดคำว่า blackout เนี่ยนะ blackout เป็น technical term นะครับที่ถ้าคนอยู่ในวงการพลังงานโดยเฉพาะยิ่งวงการทางด้านไฟฟ้านะครับการผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะค่อนข้างคุ้นเคยกับคำว่า blackout เป็นค่อนข้างดีนะครับ blackout ในที่นี้ก็คือพูดง่ายๆครับกดสวิตช์ไฟแล้วไฟไม่ติดนะครับเสียบปลั๊กจะเปิดพัดลมไม่มีไฟนะครับกระบวนท่านะครับหรือกลไก blackout เนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่กับบ้านเป็น10หลังหรือในซอยในตรอกซอกซอยยกตัวอย่างอย่างบ้านดร.โอเนี่ยในซอยเนี่ยนะฮะมีการมาทำน้ำมีการมาทำเสาไฟฟ้าแน่นอนครับก็จะมีการดับไฟถูกไหมครับเพื่อ manage นะเพื่อดำเนินการก่อสร้างอะไรบางอย่างก็อย่างมากก็คงไม่ได้เกิน6ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่ว่าลักษณะของการ blackout ที่มันเกิดขึ้นครับมันเกิดขึ้นใน2มิติ1ก็คือเกิดขึ้นในวงกว้างนะครับผ
ูดกันว่าเป็นระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือแม้กระทั่งเป็นระดับเมืองดังนั้น blackout คำที่1ก็คือเกิดขึ้นในวงกว้างประเด็นที่2ครับมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่โดยดีไซน์ว่าฉันจะดับตรงนี้นะเพื่อจะก่อสร้างเพื่อจะ maintenance อะไรบางอย่างแต่ประเด็นปัญหาที่มันเกิด blackout นั้นมันอาจจะเกิดจากการที่เราเจอปัจจัยที่ควบคุมและ control ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปประมาณสักเกือบ1ปีที่แล้วนะครับประมาณ 7-8 เดือนที่แล้วนะดร.โอเคยมาพูดคุยในรายการพูดจาภาษาช่างนะครับเกี่ยวกับเคสของการทยอยดับไฟนะครับนะเพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดปัญหา blackout ที่เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามนะเชื่อไหมครับว่าในประเทศเพื่อนบ้านเราที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับช่วงนั้นบางพื้นที่ดับไฟนานเป็น7ชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับในขณะที่ถ้าไม่ทยอยดับไฟในลักษณะแบบนั้นเวลามันเกิด blackout เกิดขึ้นนะครับมันจะกลายเป็นว่าเกิดเป็นวงกว้างอาจจะเป็นแบบ1ใน3ของประเทศ1ใน4ของประเทศและการที่จะฟื้นฟูนะครับหรือ restore กลับมาเนี่ยนะให้เกิดระบบไฟนะครับมัน fully นะครับกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยบางครั้งบางคราวใช้เวลานานนะดังนั้นสิ่งที่เวียดนามเจอนะครับก็เป็นช่วงที่มันแหมฉิวเฉียดอันนี้พูดตามตรงนะครับกับเคสที่จะเกิด blackout นะครับเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันนะครับบางพื้นที่ในประเทศเวียดนามก็ยังคงมีการทยอยดับไฟนะครับสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าดีมานด์กับซัพพลายมันไม่สอดคล้องกันนะประเทศที่อุตสาหกรรมเติบโตเร็วมีดีมานด์การผลิตค่อนข้างเยอะนะครับแสดงว่าการใช้ไฟฟ้าก็ต้องเยอะนะแล้วเราก็ต้องมามองอันนี้คือฝั่งดีมานด์แต่ส่วนฝั่งซัพพลายมีเพียงพอหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้ในเคสเวียดนามเนี่ยนะเป็นเคสที่มันฉิวเฉียดที่จะเกิดปัจจุบันนี้เขาพยายามที่จะคอนโทรลนะดับบ้างอะไรบ้างแต่แน่นอนมันก็ส่งผลกระทบนะครับกลับมาที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะกลับมาที่มุมมองหรือคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับของประชากรนะครับของคนที่จะตัดสินใจนะที่เขามีโรงงานอยู่แล้วเอาตายแล้วฉันกำลังเดินรายการผลิตอยู่เดินต่อไม่ได้แล้วเหรอนะครับหรือนักลงทุนบางกลุ่มที่กำลังเล็งว่าจะลงทุนที่ประเทศไหนนะครับเขาก็เจอผลกระทบนะในมุมมองที่มันฉิวเฉียดกับความแบบคำว่า blackout แต่ทว่าเคส blackout นะครับที่มันเกิดขึ้นจริงๆจังๆณตอนนี้นะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเกิดขึ้นที่เมืองวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียครับเชื่อไหมครับว่ามีประชากรกว่า 500,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างต่ำๆ2วันกว่าๆแล้วนะครับเป็นข่าวที่ผมคิดว่าคนไทยไม่ค่อยเห็นนะครับเราแทบไม่เจอหน้าข่าวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับและอยากจะมาเล่าทุกท่านฟังว่ามันเกิดจากอะไรนะและเป็นมุมที่ดร.โอคิดว่าเราควรต้องรู้จักนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในเคส blackout ที่มันเกิดเนี่ยนะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวของ climate change นะครับแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับด้วยลมพายุอะไรต่างๆเนี่ยนะพออินฟราสตรักเจอร์นะครับในเชิงของสายส่งนะครับในเชิงของการระบบขนส่งระบบควบคุมนะครับกระแสไฟฟ้าได้รับผลกระทบจาก disaster และแน่นอนครับเมื่อเข้าไปดูในสื่อต่างๆนะครับที่มีการเขียน The Guardian จะลงข่าวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็มีการเชื่อมโยงว่าไอ้ตัว disaster ตัวนี้หรือ storm เนี่ยนะมันรุนแรงแล้วก็มี intensity ที่สูงมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับอดีตที่มีการคาดการณ์กันไว้ก็มีการมองถึงปรากฏการณ์หรือผลกระทบนะครับที่มาจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทีนี้หลายท่านก็คงมองเอ๊ะ
แต่ว่าปกติระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ต้องมีแบ็กอัพเขาก็ต้องมีสำรองถูกไหมนะครับในประเทศออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่เดินหน้านะครับในเรื่องราวของความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือเรื่องราวทำอย่างไรให้มันเป็นคลีนแล้วก็กรีนเอเนอร์จีหรืออิเล็กทริซิตี้มากที่สุดถูกไหมครับดังนั้นในเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะก็แน่นอนครับอย่างในอดีตอาจจะมีเชื้อเพลิงถ่านหินนะครับใช้เชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สธรรมชาติซึ่งถ้ามีเชื้อเพลิงมีฟิวส์พวกนี้ก็สามารถที่จะผลิตได้ถูกไหมครับแต่ว่าในช่วงประมาณตั้งแต่ปี2015ที่เรามีปารีสอะกรีเมนต์กันมาเนี่ยแน่นอนครับว่าเปอร์เซนเทจของพลังงานสะอาดที่เป็น renewable energy ไม่ว่าจะเป็นลมนะครับแสงแดดนะครับไบโอแมสหรืออะไรต่างๆพวกนี้มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับไม่ต้องยกตัวอย่างอันไหนไกลเอายกตัวอย่างประเทศไทยของเราแล้วกันนะครับเราบอกว่าปี2050นะครับเราถ้าเดินตามแผนที่เราจะเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับในปีนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีพลังงานสะอาดนะครับประมาณเกือบร้อยละ 50% ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นต้นดังนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับส่วนที่มันเป็นพลังงานสะอาดพวกนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองจินตนาการภาพตามผมว่าพอมันเกิดดิสแอสเตอร์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแสงแดดที่มันพึงจะได้มันก็ไม่ได้ที่มึงจะได้ถูกไหมถึงแม้จะมีพลังงานลมแต่เมื่อมันมีพายุเข้ามานะครับแสดงว่าอุปกรณ์อะไรบางอย่างมันอาจจะฟังก์ชันได้ไม่เต็มที่ส่วนเรื่องชีวมวลไบโอแมสอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้มีจำนวนเยอะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับเรื่องแรกทำเดินได้ไม่เต็มศักยภาพนะครับเรื่องที่สองครับนั่นก็คือว่าพลังงานไฟฟ้าที่มาจากเชื้อเพลิงสะอาดกลุ่มนี้ครับเป็นพลังงานที่ไม่ได้มาตลอดทั้งวันอาจจะมาช่วงเวลาที่มีแดดเวลาช่วงที่มีลมนะครับไม่ใช่เชื้อเพลิงหรือโรงงานไฟฟ้าที่สามารถฉันอยากจะผลิตฉันก็ผลิตดังนั้นพอฟังรถโอถึงตรงนี้ท่านเริ่มเห็นคอขวด2เรื่องเรื่องที่1 นั่นก็คือ disaster เข้ามาภัยพิบัติเข้ามาระบบส่งระบบคอนโทรลพังลงอีกมุมหนึ่งก็คือ source แหล่งกำเนิดแหล่งที่มันจะจ่ายพลังงานไฟฟ้านะครับที่เชื่อถือได้reliable สูงเนี่ยนะครับก็มีการทอนสัดส่วนตรงนี้ลงเพื่อให้กลายไปเป็นแหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้นดังนั้นพอมันเจอปึ้มตรงนี้ครับสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับระบบส่งไม่ได้เชื้อเพลิงต้นทางน้อยลงมันก็เลยเป็นเหมือนการกรัดกระดุมเม็ดแรกที่ทำให้เกิดประเด็น blackout เกิดขึ้นในเมืองวิกตอเรียซึ่งมีประชากรในภาพใหญ่นะครับนะเป็นเมืองอยู่ใกล้ๆเมลเบิร์นอยู่ด้านล่างครับหลายท่านถ้าเคยไปเที่ยวมาก็เป็นเมืองที่สวยมากนะครับมีประชากรร่วมห้าหกล้านคนในเมืองแถวๆนี้นะทั้งประเทศออสเตรเลียมีประชากรประมาณ9 ล้าน 8-9 ล้านคนนะครับแต่อย่าลืมนะครับ 500,000 คนได้รับผลกระทบนะครับจากการไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้ทีนี้ชวนทุกท่านแฟนประจำรายการ NY Insider เราคิดกันต่อแล้วกันครับว่าพอไม่มีพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับและ2วันที่เราไม่มีเขาเนี่ยนะดร.ชวนพวกเราคิดในเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับเอาแบบเรื่องแรกเลยนะครับแบบใกล้ตัวมากๆเลยนะตู้เย็นถ้าไม่มีไฟฟ้า2วันถึง3วันนะครับเราสามารถที่จะบริหารจัดการอาหารการกินได้ไหมมุมนี้ดร.โอคิดว่าขออนุญาตพูดเป็นเรื่องแรกเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าย้อนกลับไปประมาณ2วัน3วันที่ผ่านมาพออ่านข่าวจากเดอะการ์เดียนเนี่ยแล้วพอดีตัวเองก็ลงมานะครับพาลูกชายมาหาของกินในตู้เย็นแล้วก็เปิดดูแล้วก็ช่างใจถ้าไฟมันดับ 2-3 วันไม่มาตู้เย็นของเรานั่นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเนื้อสัตว์ผักล่ะแต่มันไม่ใช่แค่ตู้เย็นในบ้านเราท่านผู้ฟังผู้ชมต้องคิดว่าแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ตล่ะที่เราไปตามแบรนด์ต่างๆเขาจะเอาไฟจากไหนมาใช้ไขว้นิ้วนะครับเอาแบบลุ้นๆถ้าบางแบรนด์เขาอาจจะมีเจน
ะครับเอาน้ำมันดีเซลน้ำมันเตาอะไรมาปั่นอันนั้นก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่มุมเนี้ยเรื่องราวของฟู้ดเรื่องราวของอาหารนะการใช้ชีวิตในช่วงที่เราไม่มีกระแสไฟฟ้า3วันเนี่ยนะเป็นมุมที่ดร.โอคิดอยู่เอ้ยโอ้มันอิมแพคเยอะอันนี้เรื่องที่1เลยนะเรื่องที่2ครับพอท่านไม่มีกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าโทรศัพท์มือถือของเรานะครับที่เราใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสารนะหรือแม้กระทั่งไฟฟ้าไอ้ระบบส่องสว่างไฟฉงไฟฉายของเราเนี่ยนะเรามีอุปกรณ์อะไรพวกนี้ที่มันพร้อมนะครับรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินพวกนี้ไหมที่ออสเตรเลียที่เมืองวิกตอเรียซัฟเฟอร์เยอะมากครับนะโดยเฉพาะยิ่งทุกคนและในยุคปัจจุบันนะครับเราแทบไม่คุ้นชินกับวิทยุทรานซิสเตอร์ในการรับฟังข่าวเพราะเรามีโทรศัพท์เราฟังพอดแคสต์เราฟังอะไรก็ได้นะครับอย่างวิทยุจุฬา CU Radio Plus ก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีแต่อย่าลืมนะครับว่าแต่ถ้ามันเกิด blackout เกิดขึ้น2วัน3วันเรารับฟังข่าวจากไหนได้บ้างนะเราไฟฉายเรามีไหมเพียงพอหรือเปล่าเพราะกลางคืนนะหรือบางคนอาจจะต้องคิดฉันต้องจุดเทียนอะไรก็ว่ากันไปนะดังนั้นเรื่องราวของอาหารเรื่องราวของแหล่งพลังงานแบบมินิมัมที่มันควรต้องมีนะเพื่อส่องสว่างเพื่อรับฟังข่าวสารนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อจะต้องชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างที่มีความจำเป็นแน่นอนปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรศัพท์มือถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความมันคือแทบจะเป็นปัจจัยที่5ปัจจัยที่6นะท่านมี power bank นะครับในมุมที่มัน store power นะครับเก็บไว้ในยามฉุกเฉินไหมเชื่อไหมครับว่าในเคสเนี้ยที่เมืองวิกตอเรียที่ออสเตรเลียเนี่ยบางบ้านที่ไม่มีพวกนี้โอ้ลำบากมากครับและแน่นอนจะไปขอชาร์จจากใครไม่มีใครให้นะครับถูกไหมดังนั้นต้องคิดเรื่องนี้นะครับพอควรอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ชวนคิดนะครับเป็นเรื่องที่สามนั่นก็คือเรื่องน้ำครับหลายคนบอกเอออาจารย์โอมันเกี่ยวอะไรกับน้ำต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราอยู่บ้านนะครับที่เป็นบ้านหนึ่งชั้นสองชั้นนะมันก็ยังพอโอเคนะนะแต่ถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่บ้านที่เป็นไฮไรส์ตึกสูงอยู่คอนโดน้ำที่ท่านใช้ทุกอย่างพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าทั้งนั้นนะครับนะดังนั้นเอ๊ะแล้วเราจะอยู่อย่างไรอ่ะนะครับในการบริหารจัดการเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นนะฟังถึงตรงนี้ท่านต้องคิดนะครับแล้วก็คิดแทนประชากรที่อยู่ที่วิกตอเรียที่กว่า 500,000 คนที่ออสเตรเลียด้วยนะครับก็ยังทุกวันนี้ก็ยังไร้วี่แววอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเราไปเรื่องที่3กันนะครับการเดินทางหลายท่านก็บอกอุ้ยเดินทางเนี่ยนะครับเราก็ส่วนใหญ่เราใช้รถน้ำมันนะครับอาจจะได้รับผลกระทบน้อยลงเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยหลายบ้านนะครับก็เปลี่ยนมาใช้รถ EV ถูกไหมครับนะที่เป็น electric vehicle ดังนั้นมันก็เปรียบเสมือนอะไรครับมันก็เปรียบเสมือนเฮ้ยเราถ้ามันเกิด blackout แบบนี้เกิดขึ้นแสดงว่าถึงแม้เรามีรถนะครับรถยนต์ของเราก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับนะท่านก็อาจจะต้องคิดเรื่องราวพวกนี้นะครับเสริมไว้กับอีกเรื่องนึงที่โรมองแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันและประชากรที่อยู่ที่วิกตอเรียตอนนี้เขาซัฟเฟอร์ค่อนข้างเยอะคือโรงพยาบาลอย่าลืมนะครับแทบจะทุกแอคทิวิตี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นครับท่านจะอะไรนะท่านจะผ่าตัดท่านจะจ่ายยานะครับท่านจะทำกระบวนการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการรักษานะครับมันมีความเชื่อมโยงกับพลังงานไฟฟ้าเกือบทั้งนั้นนะครับและผมอยากชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคิดตามต่อนะครับว่า
พอมันเกิดเคสที่มันเป็น blackout แบบนี้และคนกับ 500,000 คนนะครับและถ้าปัญหานี้ไม่สามารถถูกแก้ไขได้ภายในระยะเวลาเร็วๆเนี่ยมันนำพาไปสู่อะไรได้บ้างนะครับมีบาง article เขียนเยอะนะครับว่ามันพอมันคอนฟลิกต์หรือมันทำให้คนรู้สึกฉันใช้ไลฟ์สไตล์ของฉันได้ไม่เหมือนเดิมเราต้องคิดภาพนะครับว่าถ้าอยู่คอนโดอยู่ตึกสูงโอ้โหดร.โอมั่นใจอะน้ำอาบไม่มีแน่นอนเอาแค่น้ำล้างหน้ายังยากนะครับการที่จะเดินไปหากาแฟนะไปร้านกาแฟไปนู่นไม่ง่ายอันนี้ดร.โอพูดเลยนะครับจะมีอาหารรับประทานอย่างไรจะเดินทางอย่างไรนะครับนะเด็กโอ้โหอันนี้ก็เป็นเรื่องลำบากอกลำบากใจนะครับเพราะเราด้วยความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะเราอาจจะสามารถปรับเนื้อปรับตัวอยู่ในแบบที่มันลำบากอะไรบางอย่างได้แต่ถ้าเป็นเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อายุน้อยกว่า3ขวบหรือเด็กที่เป็นเด็กทารกเนี่ยดร.โตคิดว่าเขาลำบากมากนะครับในมุมที่ทั้งเด็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงอันนี้พูดแล้วก็สะท้อนใจเราก็นึกถึงตัวเองที่แบบเอ้ยเราก็ลูกเล็กอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นมันกระทบนะครับในเชิงของรูปแบบการใช้ชีวิตแล้วก็สภาพจิตใจนะครับความกดดันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีบางอาร์ติเคิลเขียนว่าสิ่งนี้สามารถนำไปสู่เคออสนะครับที่มันเกิดขึ้นในสังคมลุกลามใหญ่โตได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับนะอันนี้เป็นมุมที่ดร.โอฟังแล้วก็มันก็น่าสนใจนะมันก็น่าเป็นไปได้นะเพราะถ้าลองคิดภาพอะครับคน100คนไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแย่งซื้ออะไรบางอย่างนะครับหรือแย่งกันทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่มันเป็นเควอสมันเป็นการทะเลาะเบาะแว้งหรือเป็นคอนฟลิกต์ที่ตำรวจก็อาจจะคอนโทรลไม่ได้นะครับในการที่จะควบคุมดูแลสิ่งต่างๆพวกนี้นะดังนั้นประเด็นที่เอาเรื่องแบล็คเอาท์มาเล่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังกันในวันเสาร์วันนี้นะครับเลยอยากจะมองแล้วก็ชวนทุกท่านคิดแล้วก็นำไปต่อยอดนะครับว่าถ้ามันมีเหตุการณ์สิ่งต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นเพราะอย่าลืมว่า climate change นะครับมันก็รุนแรงมากขึ้นในเชิงของภัยพิบัติทางธรรมชาติโอกาสเกิดมันมีนะหรือแม้กระทั่งปฏิเสธไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังผู้ชมว่าเราก็อยู่ในโลกที่ภูมิรัฐศาสตร์นะครับหรือ geopolitics ระดับโลกเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ในตะวันออกกลางนะหรือในบางพื้นที่แล้วก็พื้นที่ต่างๆพวกนั้นคือแหล่งที่มานะครับของเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราในพม่านะครับดังนั้นโอกาสที่มันมีโอกาสจะเกิด blackout อย่างนี้เกิดขึ้น1วันครึ่งวันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของเราเนี่ยกฟผ.หรือแม้กระทั่งหน่วยงานทางด้านกระทรวงพลังงานเราเจ๋งมากนะครับในช่วงประมาณ5ปี6ปีที่ผ่านมาเราแทบจะนับเวลาที่มันเกิดไฟดับเนี่ยนะครับนะ loss of loadexpectation อะไรบางอย่างพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นหลัก0จุดชั่วโมงอะนะแสดงว่าเรามีมุมในการบริหารจัดการที่ดีมากนะครับเรียกง่ายๆว่าวิศวกร data management หรือ engineer ช่างเทคนิคอะไรนี่โอ้โหเทพมากนะของไทยนะครับเรามีการบริหารจัดการ demand supply แก้ปัญหาตรงนี้ดีมากแต่ทว่านั่นแหละวิกตอเรียเขาก็คงไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะเขาก็เจอดังนั้นในมุมที่ชวนคิดทุกท่านย้อนกลับมาคิดก็คือว่าเราในฐานะปัจเจกนะครับเราก็ต้องดูแลเตรียมความพร้อมนะครับในการรับ emergency cases ต่างๆพวกนี้ที่มันจะเกิดขึ้นและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังดร.โอมาถึงตรงนี้น่าจะเข้าใจความสำคัญของคำว่า energy trilemma มากยิ่งขึ้น energy trilemma ไม่ใช่ dilemma มันคือ trilemmaไตรเลมมาในที่นี้คือมั่นคงนะครับสะอาด
แล้วก็ราคายอมรับได้ดังนั้นคำว่าไดเลมม่าในที่นี้คืออะไรครับนั่นก็คือเราต้องหาจุดสมดุลนะครับทำอย่างไรให้มันสะอาดพลังงานมันต้องสะอาดครับเพราะไม่งั้นการที่เราจะลดกรีนเฮาส์แก๊สมันก็เป็นไปไม่ได้สะอาดแต่ต้องไม่ดับนะและในราคาที่ยอมรับได้คือไม่ใช่ว่าราคาแพงจนเราเข้าถึงไม่ได้มีก็ซื้อไม่ได้นะดังนั้นเคส Black Out ที่เกิดขึ้นที่วิกตอเรียที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะครับน่าจะเป็นมุมในการศึกษานะครับในการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนอะไรหลากหลายอย่างในประเทศไทยทั้งในส่วนของภาครัฐนะครับในส่วนของภาคเอกชนและในส่วนการเตรียมความพร้อมของพวกเราทุกคนนะครับเขาเจอมาแล้ว 500,000 นะครับนะก็เป็นมุมที่ต้องฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการ NY Insider นะวันเสาร์ก็เอาเรื่องเครียดๆมาให้ฟังอีกแล้วจำได้ว่าเสาร์ที่แล้วก็เครียดไม่แพ้กันนะครับไม่เป็นไรครับก็ถือซะว่าเป็นมุมที่อยากฝากทุกท่านนะครับไปคิดต่อแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับนะว่าเราทำอย่างไรให้ครอบครัวของเราให้สังคมของเรานะอยู่ได้อย่างสงบสุขและยั่งยืนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับวันนี้ดร.ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลและรายการ NY Insider ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ